สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาปลูกหอมแบบนี้นะคะหัวหอมที่แม่ซื้อมาจากตลาดบางทีเนี่ยมันแบบว่ากินไม่ทันนะก็เริ่มอากาศมันชื้นด้วยมันก็เริ่มออกเป็นหนอเป็นต้นมาแบบนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราจะพาท่านผู้ชมมาปลูกหอมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องทำแปลงเลยค่ะอันนี้แปลงเนี่ยเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวเราจะปลูกอย่างอื่นนะแต่หอมแบบนี้นะคะขอบอกว่าปลูกง่ายไม่ต้องเตรียมดินไม่ต้องทำแปลงอะไรเลยไปหยิบหัวหอมมาแบบนี้แล้วหาที่ปลูกกันได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะปลูกยังไงปลูกตรงไหนกันค่ะหลังจากที่ได้หอมมาเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาหานะคะว่าเราจะปลูกตรงไหนดีอันนี้เราก็เตรียมนะคะเสียมเล็กๆสักอันนึงค่ะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็เดินหาที่เลยค่ะเราก็เห็นแล้วนะคะว่าเราจะปลูกตรงไหนดีนี่วิธีที่จะปลูกวันนี้นะคะเป็นการปลูกแบบฝากค่ะเพราะหัวหอมเนี่ยเราสามารถที่จะปลูกได้ตรงไหนก็ได้นะไม่ต้องแบบว่าหาที่เยอะที่กว้างนะคะอันนี้เราจะปลูกฝากไว้ที่กระถางอันนี้ใช้เสียมค่ะพรวนหน่อยพรวนดินที่เราจะปลูกนะคะหน่อยให้ดินมีความนุ่มแต่ถ้าอันไหนเนี่ยดินน้อยดินแข็งแล้วก็เอาดินมาเติมสักนิดนึงนี่เติมหน่อยนึงแบบนี้ทีนี้เราก็มาจัดการกับหัวหอมของเรานะคะอันนี้ก็เริ่มแบบว่าแตกเป็นหน่อแล้วค่ะอันนี้เราก็จะเอาเปลือกออกนิดนึงนะเพราะว่าบางทีอ่ะการมีเปลือกอยู่เนี่ยอาจจะทําให้เกิดพวกเชื้อราทําให้หัวเน่าได้นะคะพอเรียบร้อยเราก็จิ้มที่ขอบของกระถางค่ะเพราะว่าดินส่วนขอบเนี่ยจะเป็นดินที่นุ่มนะคะก็จิ้มตามขอบกระถางอันนี้ก็เอาเปลือกออกแล้วก็จิ้มลงไปขอบก็กระถางนึงก็แล้วแต่เรานะอาจจะจิ้มรอบกระถางเลยก็ได้หรือว่าอาจจะจิ้มแค่สัก 5-6 หัวก็ได้ค่ะอันนี้เราก็จะเอาดินนะคะโปะข้างบนหน่อยนึงหรือว่าถ้าที่บ้านนะคะมีทรายก่อสร้างก็เอาทรายก่อสร้างมาโรยๆหน่อยนึงก็ได้เหมือนกันค่ะวันนี้นะคะดาวก็ปลูกอยู่ที่ประมาณ7หัวนะคะสำหรับการปลูกหอมแบบนี้เนี่ยก็คือเราไม่ต้องปลูกเยอะค่ะปลูกแค่ครั้งละประมาณ10หัวก็พอนะคะเอาแค่พอกินค่ะหลังจากเสร็จเรียบร้อยดาวก็จะรดน้ำค่ะให้ชุ่มนะคะสำหรับวิธีนี้เนี่ยเราก็รดน้ำพร้อมกับต้นไม้ของเราได้เลยนะต้นไม้หลักก็คือรดสักวันละครั้งถ้าฝนตกก็ไม่ต้องรดค่ะอันนี้เดี๋ยวดาวจะพาไปดูต้นที่ดาวปลูกไว้แล้วนะอันนี้ดาวจะให้ดูที่ดาวปลูกไว้นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นหอมที่ปลูกไว้ฝากไว้กับกระถางของบอนสีนะคะที่ดาวทำการยกกระถางขึ้นเพื่อที่จะเติมดินนะคะก็เนี่ยค่ะเริ่มออกเป็นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น2ต้น3ต้นนะคะต้นอวบสวยน่ากินมากๆเลยค่ะนี่ก็คือเราปลูกแบบฝากกระถางไว้นะคะฝากไว้ที่กระถางนี้เวลาเราจะกินเราก็ไปตัดสำหรับการปลูกเนี่ยกระถางนี้ก็ฝากได้นะกระถางนี้ยังไม่ได้เอามาฝากสำหรับการปลูกหอมแบบนี้นะเราก็จะปลูกสักแค่อาทิตย์ละ 5-10 หัวก็พอค่ะปลูกทุกอาทิตย์ค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีกินแบบว่าหนุนไปเรื่อยๆนะเพราะว่าหอมแบบนี้เนี่ยพอเราตัดไปสัก3ครั้งแล้วเนี่ยใบเขาก็จะเริ่มน้อยลงนะมันเป็นแบบว่าเป็นหอมสำหรับปลูกไว้กินหัวค่ะคือตามจริงต้องปลูกแบบว่าเป็นแปลงที่เขาเก็บปีละครั้งแต่เราสามารถที่จะเอามาใช้ในการปลูกกินใบได้มันจะเป็นคนละแบบกับหอมที่เขาปลูกเฉพาะที่แบบว่ากินใบอันนั้นนะคะมันจะแบบว่าแบบนั้นก็คือเขาจะตัดกินได้ทั้งปีเลยแต่แบบนี้ก็คือถ้าเราตัดไปสัก 2-3 ครั้งนะหัวเขาก็จะเล็กลงแล้วใบก็จะน้อยลงด้วยค่ะท่านผู้ชมก็ต้องเอาวิธีนี้ไปลองปลูกหัวหอมกินกันที่บ้านนะคะทำง่ายไม่ต้องหาแปลงเลยค่ะก็ลองเอาไปทำตามกันดูสวัสดีค่ะ